ความทุกข์ของคนเรานะโยมนะมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่วยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลาดพลาดจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์แต่เป็นที่น่าเสียดายมากว่าเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาแต่เสียใจด้วยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกเต้าด้วยกันแท้ๆจากกันมาเป็นซะแล้วหรือน่าจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันแล้วเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกกันประสบเข้าประสาแทรกสามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยนะไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใดอย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยอย่าโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญพระกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องการให้รู้ทุกข์เราจะต้องแก้ไขทุกข์ในตัวเองทุกข์ประจำก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บระหวยป่วยไข้ขณะนี้เราเป็นโรคอะไรมันมีความทุกข์ตรงไหนปวดทั่วสรรพกายแล้วนะบัดนี้น่ะเป็นไข้อย่างแรงนี่คืออาตมาเนี่ยเราก็รู้ทุกข์อ๋อทุกข์นี่ประจำตัวเราก็มีเจ็บระหวยป่วยไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้นี้ไปได้โดยการทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสกลกายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาด้วยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแปลกกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกข์เหลือเกินเกิดในครรภ์ของมารดามีแต่ความทุกข์ต้องอยู่นอนในครรภ์ถึง9เดือน10เดือนครึ่งคราออกจากครรภ์ผ่ามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเรื่องลึกชาติตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยเราอยู่ในท้องนั่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรภ์ของมารดาปฏิสนธิคลอดมาก็มีแต่ความทุกข์แล้วก็จำความได้ก็จะเกิดแก่เจ็บตายมันก็ป่วยเรามีลูกคลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆกว่าจะเริ่นไว้ชนะสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจทุกข์อันนี้เลยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่โยมมาปฏิบัติธรรมต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้างไม่ใช่มานั่งไปสวรรค์นิพพานมาจิ้มจิ้มหัวจำหลายคนอาตมาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตให้มีสติปัญญาแม้แต่5นาทีเลยแล้วโยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได้อะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังตายมากันแล้วมาเนี่ยไม่ได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะเอาอะไรมาเป็นหลักเอาอะไรมาเป็นหลักอย่าโยมที่มาเนี่ยไปบวชชีพรามตามวัดวุ่นวายกันมากเดี๋ยวติดกันเทศกันไม่พักอาทินผับปลาแจกกันด่านั่นนะวุ่นวายไม่ใช่บุญบุญนี่ต้องเกิดความสุขด้วยความสงบถ้าไม่มีความสงบในจิตใจแล้วไม่เป็นบุญแน่เป็นบาปไม่เป็นบุญให้แก่ตัวเองแก่ประการใดออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้าโยมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดพลาดจากการจะต้องพลาดพลาดจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นไม่มีใครแพ้แต่กันต้องอยู่ในตำรานี้แน่นอนที่สุดผู้เจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยไม่ต้องไปถามใครที่ไหนจะถามตัวเองการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมก็ทำไม่ได้จริง
ยืนหนอก็ยังเอากันไม่ได้แล้วโยมจะไปอะไรฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาทำยานตรงไหนจะไปสวรรค์นิพพานตรงไหนแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบก็ยังเอาสมบัติมนุษย์ไปทิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์จิตก็ไม่ใสใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยเราโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะได้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญพรตลอดรายการคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปราลดธรรมเขาจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ต้องนินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้น่ะนิสัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโรคประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโรคประสาทอย่างนี้สติดีแล้วสัมปชัญญะดีกำหนดจิตตั้งสติไว้มั่งสิยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้เหยียดขามีสติสัมปชัญญะกำหนดจิตได้ไหมยืนหนอ5ครั้งให้ได้บางคนถามว่าปวดแล้วกำหนดไงปวดหนอปวดหนอแล้วเอาจิตไปที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเขาไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลิกรู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดโน้นไปปากไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่เวทนาพอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนั่งดูดับไปอุปาทานก็ไม่ยึดจิตก็สบายไม่ไปยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงซะแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมันแล้วไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปนินทาใครเดินถ้าโยมเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ไล่ไปสีครับนั่งปฏิบัติทำให้มันเห็นธรรมะหน่อยได้ไหมพอมีสติสัมปชัญญะครบมาได้โยมจะไม่อยากว่าใครไม่อยากจะนินทาใครไม่อยากจะเอาเรื่องของใครมาเรื่องทั้งตัวก็เต็มเปล่าเต็มกระเป๋าเสือไปเอาเรื่องคนอื่นมาอีกหรือนั่งปฏิบัติทำอย่าไปเอาเรื่องเอาราวกับคนอื่นมาแล้วปฏิบัติตั้งใจจริงๆจะมีกินแค่ไหนเขาก็มีให้กินไม่ต้องไปว่าว่ากับข้าวอร่อยไม่อร่อยไม่ต้องพูดกันขนาดพระพุทธเจ้าเป็นจักรพรรดิจะเสวยพยาหารที่ในประสาทหวังใหญ่ก็ได้แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิตจะเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแกงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เค็มสิทธะไม่เต็มใจกลืนแต่สิทธะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงจะสอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อยังชีวิตไว้ในวันหนึ่งต้องการจะบำรุงสังขารร่างกายเท่านั้นและเรารักษาศีล8กันเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานดีที่สุดแล้วไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบัติเขาไม่ต้องรับศีล8รับศีลอาชีวะแล้วกินข้าวเย็นกินผลไม้ได้พระเจ้าไม่ได้สอนเลยถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึกต้องเว้นอาหารเช้าบำรุงร่างกายอาหารกลางวันบำรุงงานอาหารเย็นอาหารโต้รุ่งบำรุงกามคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำรุงกามคุณทำไมล่ะให้รู้แจ้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำงานไปนั่งกรรมฐานในห้องเย็นโอ้ยวันนี้เดินเดินจงกรมในป่าแต่พระพุทธเจ้าจะอยู่โคนไม้เลยใช่ไหมท่านเป็นอะไรฮะท่านไปหาแสวงหาที่สงบโคนไม้เรือว่างว่างเปล่าไม่วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับใครเขาสิใครวุ่นวายแล้วก็อย่าไปวุ่นกับเขาตรงนี้ถึงจะได้ผลถึงจะได้อานิสงส์แต่คนนะมาทิฏฐิตัดปริโภคกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่าคนนี้รับรองโยมทำกรรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะพิจารณาตมาพูดจากปากจะฉีกไปแล้วเพราะเหตุใดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจงกรมในป่าโอ้ยไม่เอาแล้วกลับต้องไปเดินจงกรมในกรุงเทพเนี่ยใบบ้านโน้นดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก้มากคนจริงหายาก
คนจริงมีเมื่อใดไปไหนทุกสิ่งมีความสุขขอฝากไว้อย่างนี้บางคนมาแต่มาเห็นแล้วดูหน้าดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมานั่งเป็นบาปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใส่เชื่อฟังหลักกติกาซะด้วยกติกาของวัดมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโน้นเขาไม่มีหลักกติกาหรอกมีพระมาเทศวันละห้าองค์แล้วเทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันนี้ต้องมีพระมาเทศไปเทศญาณก็จะได้รู้ว่าเนี่ยได้ญาณอะไรขอเทศจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแท้ขอฝากญาติโยมผู้ใคร่ธรรมด้วยถ้าต้องการใคร่ธรรมปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงมาไม่ต้องอาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้ย้ายสกปรกเท่านั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทูก็ทานได้อาตมามาเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็มหนึ่งตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้มลูกเดียวต้องไปกินหาดทรายไปกินกับเพื่อนอายเขาเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเห็ดเป็ดไก่เราไม่มีก็เขาก็ต้องไปกินหาดทรายหน้าวัดบางพุทธาแล้วก็กินน้ำที่แม่น้ำเนี่ยแล้วก็ลูบเนื้อลูบตัวเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเรากินปูเค็มมาปลาทูตัวแจ็คมาจากเมืองจีนกินปลาทูปูเค็มแล้วก็เขาเป็นอาเซียเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะละคนจีนเขามีธรรมะแต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้มันมีเลือดคนไทยขี้เกียจผสมไปแล้วขี้เกียจขี้โกงก็เชื่อไม่ได้เหมือนกันคนจีนเดิมเนี่ยวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีจะรวยที่ไหนเขามีธรรมะประจำใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อนั้นคนที่ไร้ธรรมะขาดเหตุผลไร้สติปัญญาแล้วเอารวยไม่ได้แล้วเอาดีไม่ได้ด้วยมีแต่ทิฏฐิมานะตลอดเลยการมีจะบาปกรรมไม่รู้จักของทุกข์ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมันใดเลยเนี่ยตมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลาการเวลาป่วยทุกทีมันจะปวดรวดแล้วสิรถชนรถชนที่คอพับไปนึกถึงนกเราไปหักคอมันน่ะต้องเป็นร้อยตัวเนี่ยจะหมดเวรกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเราไปหักคอมันเป็นร้อยตัวนะแล้วก็ถกหนังมันด้วยแล้วเราก็ต้องมาปวดรวดแล้วในร่างกายของตนที่เราไปทำกรรมทำเวรมาก็ต้องอุทิศให้เขา เราไปทำเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกข้อหาแต่ประการใดอย่ามักง่ายมักได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมักได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีที่ละความชั่วละพยศละทิฏฐิมานะเสียแล้วตัดประเดี๋ยวพ่นกังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ผลห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นั่งจิตไม่สงบแล้วแม้ว่าจิตไม่สงบเช่นนี้แหละแล้วก็ไม่ได้ตั้งสติไว้เลยจิตมันวุ่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัมปชัญญะมันเป็นตัวธรรมะประจำตัวเองแล้วเราก็จะได้มีปัญญาหลบรู้ในกองการสังขารรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จะหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ระทมขมขื่นแถมเอาทุกข์จรมาอีกเหรอทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทำไมทุกข์จรมาทำไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้การเจริญกรรมฐานต้องการบำบัดทุกข์และจะไม่สนใจไอ้ทุกจรนอกบ้านเอามาใส่ใจเลยมีสติไว้หน่อยได้ไหมอาตมาสังเกตมามากแล้วมาที่นี่เสียใจได้น้อยจังทีคนตั้งใจจริงๆอ่ะต้องการแสวงบุญน่ะน้อยมากมาแสวงบาปมากปากก็เป็นบุญเนี่ยอยากจะมาเจริญกรรมฐานแต่ใจทำไมเป็นบาปถ้าโยมรู้จักทุกข์ได้เห็นอกเห็นใจกันอกเขาอกเราเมื่อใดแล้วจิตโยมจะเป็นบุญถ้าจิตใจยอมเป็นบุญแล้วน่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพราะจิตใจเป็นบุญถ้าจิตใจเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แก่ตัวเองได้ไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นฟ้องกันถึงโรงศาลตลอดรายการมีแต่วุ่นวายเนี่ยวุ่นวายเนี่ยมีทุกข์น่ะเป็นบาปไม่มีความสุขแต่ประการใดขอฝากไว้ในวันนี้ตามาสังเกตมาหลายรุ่นนี่พยายามสร้างศาลาไว้
ให้เขาปฏิบัติให้สะดวกสบายต้องการอย่างนั้นคนที่รู้จริงนะจิตสงบมันไม่สงสัยอะไรเลยเพราะหายสงสัยแล้วไม่สงสัยต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนจะไม่สงสัยต่อพระสงฆ์อีกต่อไปเพราะจิตใจเป็นบุญจิตใจไม่เป็นบาปแต่คนไหนจิตใจเป็นบาปมันจะสงสัยตลอดไปเอาความดีมาเป็นความชั่วเอาความชั่วมากลายเป็นความดีนี่แหละเห็นจงองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศรษฐีในใจไปเล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีนะเศรษฐีในใจก็ทำไมหนอไปเล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องเล่นใบในน้ำสินี่แหละพวกเศรษฐีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทำอยากรวยแต่อยากไม่อยากทำเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายไหนเลยละบุญจะเกิดขึ้นกับโยมเองจะไม่เกิดแน่ๆมาปฏิบัติกรรมฐานข้อหนึ่งต้องได้เมตตาได้เมตตาแล้วโยมจะไปว่าใครเขาเหรอมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรลังไอ้พวกโจรลังนี่ก็ไม่ใช่หมายความกับขโมยหรือโจรปล้นหมายความว่าผู้ปราศจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจดำอมหิตเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบด่าเขาชอบนินทาเขาอย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังนะชอบนินทาชอบให้สายไล่ไปสีครับโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนใส่ไล่ไปสีนะขอฝากไว้ในวันนี้โดยทั่วกันวันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปลารบได้ไหมอย่าเพื่อลื้อฟื้นเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอาตมาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากไวใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาลื้อฟื้นเรื่องอื่นมาคิดกิจที่ชอบไม่ทำไปทำไอ้กิจที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสิเป็นคนไม่ดีทหารมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่นินทาใครและเขาไม่ใส่ร้ายไปสีกับท่านผู้ใดมีแต่จิตเป็นกุศลสร้างกมลสันดานให้เกิดธรรมะประจำจิตประจำใจของตนความทุกข์มันก็หายไปได้คนหนึ่งเนี่ยนั่งเจริญกรรมฐานมันได้เมตตาแต่ทำให้มันได้หน่อยได้ไหมทำอะไรไม่ได้เลยยืนหนอก็ไม่ได้เอาปากยืนจิตที่จะปากมีสติอยู่ควบคุมนั้นก็ไม่ได้ทำเสียงหนอก็เอาปากว่าเสียงหนอแต่สติที่จะอยู่กับหูที่จะฟังเสียงนั้นมีธรรมะมีทรัพย์อยู่ที่หูมีทรัพย์อยู่ที่ปากมีทรัพย์อยู่ที่ตาเท่านี้ก็พอแล้วตามีทรัพย์ดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นจึงจะกำหนดว่าเห็นหนอศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าคุณศีรษะ5ครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กำลังมีชู้คนนี้กำลังเป็นโรคมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทำให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชชีพรามแก้บนบวชแก้บน7วันเลยบนอย่างเดียวคุยกันฉบับเลยแล้วให้เวลาฆ่าเวลามันหมดไปเหมือนฆ่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาฆ่าชีวิตฆ่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่ประการใดญาติโยมที่รักเอ๋ยโยมเห็นด้วยหรือไม่นี่แหละเรื่องจริงที่อาตมาพูดไม่จริงจะไม่พูดนะไอ้มันเสียเวลานี่อาพาธหนักด้วยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้วก็ต้องทนนะขันติความอดทนทนกลากรรมได้ทนลำบากได้ทนเจ็บใจสังคมได้ใครจะมาด่ามาว่ากอดเนื้อของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาคนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จักจะแก้ไขประการใดแล้วไปเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมล่ะนี่เรียกว่าทุกข์จรใช่ไหมนี่แหละญาติโยมเอ๋ยในตัวเองมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอาตมาไม่สบายมากเอาบวชนาคสิบห้านั่นไม่สบายอย่างนี้ใจวิตวิตตังสติไว้จนได้จนบวชนาคจบสิบห้าองค์เมื่อวันซืนนี้เมื่อวานนี้เรื่องไงจำไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ป่วยอย่างหนักแล้วอย่างป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาแล้วสุโขทัยพิษณุโลกมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่งตลอดรายการแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิเราเกิดมาชีวิตความต่อสู้ต้องสู้ไปจนกว่าจะตายญาติโยมเห็นใจขอฝากไว้ถ้าเรามาเนี่ยตั้งใจหน่อยได้ไหมบางคนเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาว
บางคนมันตั้งใจจริงๆ5คนเป็นคริสต์5คนพี่น้อง5คนเป็นคริสต์หมดตั้งใจเต็มที่เลยเขาก็ไม่ดอกคนอื่นแล้วว่าเขาเป็นคริสต์แต่หลวงพ่อรู้กลับไปจัดการงานในบ้านดีหมดลูกก็ไปทำขึ้นพ่อแม่ก็ถามหนูไปไหนกันมาไปวัดอัมพวันไปนั่งกรรมฐานไม่เป็นไรไม่ขาดศาสนาหรอกหลวงพ่อท่านบอกเราก็นับถือคริสต์ก็นับถือไปแล้วกิจการก็ดีขึ้นพ่อแม่อนุโมทนายกมือไหว้เป็นฝักถั่วหมดลูกสามัคคีกันไม่ทะเลาะกันเหมือนก่อนแล้วพ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกช่วยทำงานให้พ่อแม่พี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีใจคริสต์จึงเข้ามาวัดเราเยอะแต่ชาวพุทธไม่เอาปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นบาปเป็นบุญทั้งแต่ใจเป็นบาปถ้าใจเป็นบุญหน่อยโยมไม่มีเรื่องกับใครเลยนะจะไม่มีเรื่องหาเรื่องกับใครต่อไปใครจะด่าจะว่ายังไงก็อดทนเก็บใจได้เขาด่าเรามันก็กลับไปหาเขาเองก็เป็นบาปของเขาเองไม่ใช่เอาไปรับบาปมาทำไมเราจะเอาทุกข์มาใส่ตัวทำไมล่ะเรามีแต่ความทุกข์ตลอดเลยตาไหนเลยแล้วโยมจะเป็นบุญจะเป็นบาปตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยจะมาสังเกตหมดแม้บางคนไว้ยศไว้อย่างถือทิฏฐิมานะโอ้อย่างนี้กินไม่ได้ต้องอย่างงี้อย่างนี้เอาอย่างนั้นก็ไปนั่งกรรมฐานที่โรงแรมไปนั่งกันที่โรงแรมโน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟให้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะนะเป็นจักรพรรดิถ้ายังฉันอาหารในบาตรลูกเดียวขนมข้าวต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครแล้วก็เสวยพระกายอาหารเวลาเดียวแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปนี่ขนาดเนี่ยถ้าเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิฏฐิถือมานะอาตมาสังเกตคนที่มาที่นี่มากมายไม่ต้องมาเล่าอาตมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้ผลเขาไม่ได้อานิสงส์แต่ประการใดจิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิกบานหันษาแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้อะไรล่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยพระพุทธเจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีต้อนรับเสมอไม่ละเกียจแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมบางคนไม่มีธรรมะรู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาดเหตุผลจะขี้เกียจก่อนพอไม่เอางานเอาการเนาะใครจะมีงานข้าก็ไม่รับรู้แต่ใครทะเลาะกันแล้วขยันจะไปเรียนรู้ไอ้เรื่องบ้าๆบอๆของเขาคนไร้ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบ้าๆบอๆคนบ้าบอมีมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์ถ้าลงเรื่องพระเรื่องอะไรเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่ไม่มีใครอ่านก็คำนวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วของคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นข่มขืนช้ำเล่าเนี่ยชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทำให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดียวนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ได้นำเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยนี่แหละสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่างอาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาเจริญไม่ได้เจริญวัตถุแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันกระทั่งชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงินสร้างโบสถ์มาต้อง10ปีถึงจะเสร็จโบสถ์ราคาเป็น40ล้านก็โบสถ์เนี่ยท้องถิ่นเราเนี่ยยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบ้านเหนือบ้านใต้จะได้ช่วยกันซ่อมได้สร้างซะใหญ่โตและแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลยอาตมาไปประเทศศรีลังกาเมื่อ2115ประชุมผู้สาพันแห่งโลกลงจากเครื่องบินโคลัมโบแล้วก็รถเดินทางไปมีแต่กวางอีมั่งลิงข้างปางชนีเดินให้ไกวไก่ป่าเป็นฝูงเลยกระต่ายป่าเป็นฝูงเลยมีไหมประเทศไทยเอากินหมดแล้วตัดไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ป่าหมดแล้วนี่อย่าสัตว์หนาประเทศไทยเจริญเจริญเนี่ยก็ป่าเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันฆ่าสัตว์ได้ลงคอกระต่ายป่าก็กินหมดแล้วไก่ป่าก็กินหมดแล้วที่วัดนี้ตะกอนนี้ไก่ป่าเยอะกระต่ายป่าเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวาสนาเป็นบาปเป็นกรรมที่จิตใจของเขาก็
าจึงได้สร้างบาปได้ลงคอขาปราศจากเมตตาดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยเรามามีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้พ้นทุกข์ให้มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้างเนี่ยอย่างเทศเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็เข้ามากันเยอะแยะหมดบอกหลวงพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากแต่ก่อนเนี่ยพ่อบ้านฉันเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็เล่นการพนันไม่ค่อยอยากเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อนะฉันไม่ได้บอกกับหลวงพ่อหรอกว่าฉันเป็นคริสต์ฉันมีทุกข์เขาลือกันแล้วฉันก็มาแล้วฉันมานั่งกรรมฐาน7วันแล้วก็มา7วันแล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแล้วฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจนะแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็ดูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดนาข้าวทำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเหมาเลยเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยวเลิกเล่นการพนันเอาใจใส่ลูกอาศัยเมียขึ้นนี่อานิสงส์ได้คือความสุขมันแก้ไขทุกข์ได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนี่คือคริสต์เนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลุยก็จะมาที่นี่สองรุ่นก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะตารางมันเต็มเอามาเข้ากับกองทัพบกสามรุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคริสต์ไม่จะเป็นพุทธแต่คริสต์ก็ยอมรับเฉพาะที่นี่นะยอมรับที่นี่แหละพุทธเหยียบโทอวสิทาพุทธโทคือพระพุทธเจ้าต้องอยู่ที่จิตใจไม่จะอยู่ที่เท้าโยมเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจากพุทธโทเอาเดินจงกรมพุทธโทเนี่ยเหยียบลงไปพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทขนาดนี้ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนังเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่ลูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทำอย่างนั้นเลยแต่มาทำมาก่อนแล้ว10ปีพุทธเหยียบโทพุทธเหยียบโทมานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในป่าครับหลวงพ่อบอกอย่าทำตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมินเมต่อผู้มีบุญคุณกตัญญูตเวทีท่านบอกไว้ชัดเจนแล้วเราก็เลิกตั้งแต่นั้นมาแล้วจึงเจริญมาอย่างนี้เจริญด้วยความสุขเสื่อมไปด้วยความทุกข์ทุกข์ก่อให้มันหายจากตัวไปเนี่ยสภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นสภาวะทุกข์จริงๆโยมเอ๋ยอาตมาเนี่ยไม่สบายมีแต่ความทุกข์ตลอดในการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนักมันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วนะเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ไข้ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดศีรษะเป็นกำลังก็ตั้งสติไว้ทนต่อเวทนานั้นแล้วเราก็กำหนดเวทนาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์เนี่ยแก้ตรงนี้จิตใจเป็นทุกข์เราก็แก้จิตใจทำจิตใจให้ดีทำให้มีปัญญามีสติควบคุมจิตได้ไว้หน่อยได้ไหมถ้าทำได้แล้วสภาวะทุกข์หายไปทุกข์มันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขเช่นนี้แล้วทำอะไรไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝ่ายเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าโยมมาปฏิบัติไม่ได้นึกตรงนี้ไม่ได้ผลจะไปอภวรรณนิพพานไม่ได้ผลนะเนี่ยไปสวรรค์นิพพานได้ยังไงจิตใจยังเป็นบาปอยู่เลยแล้วไม่เป็นบุญเป็นกุศลยังไปติตำหนิคนโน้นตำหนิคนนี้บาปบอคอแตกอย่าไปถือใครเขาถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปว่าใครเขาหรือเปล่าตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จะสงบนี่แหละรู้จริงยิ่งสงบปรารภธรรมจะไม่ว่าคนอื่นอีกต่อไปมีอะไรก็ทานให้มันอิ่มไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านี้เองนะมีอะไรก็เป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอะไรให้เราทานยังไงทานอย่างนั้นบางคนเนี่ยบางคนไม่มีหลายประเภทบางคนก็พูดดีบ้างไม่ดีบ้างมาพูดน่ากินบ้างไม่น่ากินบ้างอย่าไปสนได้ไหมถ้ามันโยมไปสนใจเรื่องนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาปใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งแค่อย่างเดียวอดทนแล้วก็ตั้งกำหนดจิตกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้แล้วแกเป็นคนโลกประสาทรู้หนอรู้แล้วแกแค่นี้เองรู้หนอรู้หนอแกเป็นอย่างนี้แกถึงพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยมจะได้ผลสอบได้ได้ด้วยสอบไม่ตกแม้โดนกระทบกระเทียบพอหน่อยสอบตกเลยเหรอสอบตกตั้งแต่ออกแขกแล้วจะเล่นไม่ดีแล้วมั้งเดี๋ยวชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประการใด
นี่สภาวะทุกข์มันมีแต่ทุกข์เจ็บแล้วหวยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเจ็บหวยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดรายการตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยกรรมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์สติปัฏฐาน4ขันธ์5รูปนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในนามประการได้บกินนกะทุกข์ก็คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นต้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นตะกินนากาทุกทุกจรนอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการตลอดรายการไหนเลยเล่าโยมจะมีความสุขเล่านิพพัทธทุกหนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมักกินมักได้ก็เป็นทุกกูไม่มีนั่นกินกูมีแน่นั่นกินมีแต่ทุกเนี่ยหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทำงานไม่ต้องสร้างความดีหิวละหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัทธทุกข์เกิดทุกข์แล้วถ้าเรามีสติดีแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยหิวละหายแต่ประการใดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมฐานพยาธิทุกข์ทุกข์เกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโรคภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้วความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทำให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอาตมาเลยโยมยังไม่ถึงขั้นดียังดีไม่พอนะยังไม่ทันถึงตัวพอยังไม่ดีมันก็ต้องทำไปก่อนสิกว่าจะถึงขั้นนี้ถึงจะดีพอนะสัตว์สันตาปทุกข์ทุกข์เกิดจากกิเลสเผาผลาญเกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ใช่ทุกเอ้ยทุกหนอมันทุกอย่างจิตใจของข้าพเจ้าเหลือเกินคือโลภะอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมโหโกรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวเองนะแล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนรนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์จากกิเลสเผาผลาญอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทำไมกระทั่งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลำบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่ากิเลสเผาผลาญใช่หรือไม่โมหะเผาผลาญคือคนไร้ปัญญาสอนกรรมฐานเพราะก็ไม่เอาด้วยจะเอาแต่นิสัยของตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลาญหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็โง่หมดทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พ่อแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะแนะนำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลาญใช่ไหมมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยการมีปากับทุกข์ทุกข์เกิดจากผลบาปกรรมที่ตนทำไว้ได้แต่ตัวตมามาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้หักคอนกตกปลาเผาเต่าแล้วเอาข้าวไปให้พระเอาไปกินซะเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอด52วันปากจูกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบากขอให้บำบัดทุกข์ด้วยการเจริญพระกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะทุกขณะได้ไหมบางคนโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ยิ่งทำยิ่งโง่ก็เหตุใดเพราะขาดสติทำกรรมฐานขาดสติไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยแค่ตั้งสติไว้แค่5นาทีแล้วยังตั้งกันไม่ได้ก็ยอมจะไปเอาสวรรค์นิพพานตรงไหนแต่สมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีแล้วจะไปเอาเรื่องอื่นที่ไหนเล่าขอฝากไว้นี่ทุกข์เกิดจากบาปกรรมอาตมานี่มีทุกข์มาเรื่อยเลยรถตกเหวที่แม่สอด30กว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกข์ทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกข์ของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทำเองไม่ใช่คนอื่นมาทำให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาสหคตาทุกข์ทุกข์เกิดจากโลกกระทำอย่าไปหลงโลกหลงธรรมหลงกิจกรรมที่ไร้สาระนินทาเฉินเฉินนินทาเฉินเฉินอย่าไปสนใจ
ขอประทานโทษโยมถ้าเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กำไรตั้งสติเอากำไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราสรรเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไปพ่อค้าแม่ค้าคิดขาดทุนไว้ก่อนแล้วหาทางแก้ขายโยมต้องได้กำไรโยมเป็นแม่ทัพคิดชนะเขาต้องแพ้นี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสรรเสริญเขาสรรเสริญหน่อยก็ถูกกระโดดแล้วเขาว่าหน่อยก็โมโหโทโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสรรเสริญนินทายังไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสนใครว่าไงก็ช่างเรื่องของเขาโลกธรรมหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าโยมเจริญกรรมฐานได้โยมจะไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอาหารปริเยตทิทุกทุกเกิดจากการเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ไม่เห็นได้เพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นขายสัตว์แล้วก็ไปฆ่าเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวเนี่ยนี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราเราถนัดการฆ่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกายให้มันเกินไปทำให้เกิดมีทุกข์ในการเลี้ยงชีพแต่ประการใดวิวาทมูลกทุกข์ทุกเกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจเนี่ยเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเสียให้มีสติสัมปชัญญะตลอดรายการทุกของขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแต่ความทุกข์ตลอดทุกเกิดจากขันห้านั้นถ้าเราเจริญกรรมฐานโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเคยรูปกับนามกายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกข์ของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามธรรมจิตมันก็ดีไม่มีทุกข์นี่แหละขันห้าก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นโลกก็เป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงได้เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดทนไม่ได้สังขารปรุงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้น่ะหนอเรากำหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันห้านี้เวทนาสัญญาคือความจำมันก็เป็นทุกข์เราจำไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจำไอ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขันธ์5มันกัดอย่าไปจำไอ้ความเร็วของใครเข้ามาไว้ในสมองเลยต้องมีสัญญาความจำได้ไม่รู้ที่ดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่ความหมายมีมากมายเหลือเกินเนี่ยอาตมาเนี่ยเกิดทุกข์เป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วตั้งแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายดีก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เรายอมรับเราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้มเต่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้หนี้เขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ไม่อยากทำกรรมฐานแล้วก็เลิกว่าเป็นหนี้กันเลยไม่ใช่แต่ก็เรารู้จริงก็ต้องยอมรับกรรมที่เราทำไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทำไว้ด้วยตนเองอย่าตมาทำกรรมมามากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่สิ้นหวังมาได้กรรมฐานประจำจิตประจำใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมสุขจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้าญาติโยมมานั่งกรรมฐานก็หมั่นแผ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรกอันดับสองแก้ไขทุกข์อันนี้ที่ได้ชี้แจงแสดงมาได้ผลมันทุกข์อกทุกข์ใจหนักอกหนักใจอย่าเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกข์ใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก้ไขทุกข์ได้มันมีทุกข์อะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แผ่เมตตาเขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างในวัดทุกข์เรื่องสามีไม่เอาเหนือเอาใต้นะเจ้าชู้มั่งอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกข์ผัวมาไว้ในใจทำไมเราก็แก้ให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่แต่เขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแง่มุมกลับมันจะทำให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาทกันเลยอย่าจะไล่ไปชี้กันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เก็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะเนี่ยเขาทำได้ผลส่วนมากเป็นคริสต์ไม่ใช่พูดซะแล้วน่าที่ได้เหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทำที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางทีว่าใจเป็นบุญ
อย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเหลือหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วก็บุญนั่นที่จะทำจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประการในการการบริจาคการให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้และการให้อภัยซึ่งกันและกันถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดเว้นจากการทำความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเพื่ออบรมจิตให้มั่นคงทำให้มีสติสัมปชัญญะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้หลักผู้ใหญ่วันตะโกปฏิวันทนางปูตะโกและปะเตปูชังไหว้โดยการรับวานไหว้ตอบบูชาในท่านผู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสรรเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกุศลอาตมาถึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเถียงพ่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเถียงครูอาจารย์อย่าเถียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญช่วยขวนขวายในการทำความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นเจริญกรรมฐานเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปแล้วจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้จักจะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญได้อย่างไรนี่เรื่องจริงแน่นอนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาไม่ได้เอามาเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าการแผ่ส่วนบุญที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วนกุศลบุญไปให้แก่ผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทำความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทำดีแล้วต้องชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาใครอิจฉาเขาเป็นบาปนี่นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทำความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โยมเองการฟังเทศฟังสิ่งที่ฟังสิ่งที่มีคติธรรมฟังเรื่องปฏิบัติธรรมจะเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่มาฟังแล้วไม่ทำเลยจะเป็นบาปไม่เป็นบุญเป็นกุศลการเทศการสอนการชี้แจงให้ทำความดีก็เป็นบุญเช่นครูบาอาจารย์ชี้แจงให้เขาทำความดีกันสอนเขาให้ปฏิบัติธรรมกันนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของครูบาอาจารย์ที่ไม่หวังผลตอบแทนจะประการใดการตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมสุนะวันพระสุดท้ายของสิ้นเดือน14ค่ำจาตุจโสแล้วขอให้สิ้นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุขต่อไปในโอกาสข้างหน้านี้อย่าเอาความทุกข์มาไว้ในใจอีกเลยขอให้เอาออกไปในคามซึ่งเดือนดับพระจันทร์จะไม่ส่องแสงในวันนี้หมดดวงแล้วหมดดวงแล้วมันรับเหลี่ยมโลกไปแล้วมันจะมีมืดทั้งกลางคืนกลางวันคือสิ้นเดือนจะไม่เห็นพระจันทร์ส่องแสงขึ้นในท้องฟ้าแต่ประการใดเดือนข้างขึ้นเดือนหงายข้างแรมเดือนมืดของเรานี้ก็มีทั้งข้างขึ้นข้างแรมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังคมมีทั้งความเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาวันใหญ่ใจตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญขอให้โยมเจริญกรรมฐานตั้งใจทำจริงๆหน่อยได้ไหมอาตมาอยู่ที่กุฏิก็รู้ทำจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีพมันหายกันบ่อยๆไม่ใช่คนที่อื่นมาเอาหรอกบางคนเนี่ยอุบลาสวยเป็นสาวมาเดียวกันสามสี่คนนอนห้องเดียวกันของหายเนี่ยก็คนอื่นจะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอย่าเอาเงินทองมามากมายก่ายกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนิมปีนพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดีอย่าเอามาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทำปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็เสียดายของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรม
ไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท้องแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเองจิตประพัดสอนขอให้จิตกลับไปประพัดสอนเหมือนเดิมอย่ามาคลุกคลีกับธุลีฝุ่นละอองความเป็นบาปเป็นกรรมให้แก่ตัวเองอีกต่อไปเลยวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ใคร่ธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานเพื่อต้องการสอนตัวเองเพื่อต้องการชี้แนวตัวเองต้องการจะมีธรรมะประกอบกิจการหน้าที่ของตนด้วยตนเองเดินทางต่อไปให้มันถูกต้องเราจะไม่ผิดพ้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปนั้นบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวรรณะสุขาภละปฏิภาณในอาสาทุกบัตรเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตรปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญเนี่ยธรรมะอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่แหละคนเราไม่เห็นความทุกข์ของตัวเองไปเห็นความสุขความทุกข์คนอื่นทำไมล่ะตัวเรามีทุกข์อยู่มากมายก็ไม่หมายความจะแก้ทุกข์ให้แก่ตัวเองจะไปแก้ทุกข์ให้คนอื่นน่ะใช่วิสัยนักปราชญ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาชัดเจนนะไม่ต้องสงสัยในคำสอนของพระองค์แล้วคนที่สงสัยต่อพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นคนไร้สาระท่านสอนชัดเจนแล้วสอนชัดทั้งนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกรรมฐานกันก็ไม่ได้ตั้งใจเลยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาโยมอย่างนี้เนี่ยตมาก็รวมไว้บาท2บาทถวายแด่กุศลในหลวงทุกวันถึงวันที่9ตัวธรรมจักรแม้แต่สตางค์เดียวใครถวายอาตมาเป็นส่วนตัวจะถวายในหลวงให้หมดทุนชัยพัฒนาของท่านที่ไปพัฒนาประเทศชาติจะต้องไปถวายท่านในดาวชัย400กว่าบาทคนละสตางค์2อตางค์นึงคนละบาท2บาทถวายเป็นส่วนตัวในวันที่9ต้นเดือนจะถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิชัยพัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้วชนะหรอกแพ้ตลอดกาลแพ้ตลอดกาลไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยแล้วประเทศชาติจะไปรอดนี่แหละเห็นใจในหลวงมากตอนไม่เห็นเนี่ยความเหนื่อยยากพระวรกายกระตังทรงประชวรก็ยังต้องใช้หุบคิดใช้สติปัญญาช่วยประสบในกรและสดรทั้งหลายชัยพัฒนาอาตมาก็จะถวายท่านนี่รวมไว้ได้400,000กว่าบาทเนี่ยก็จะถึงวันที่9มิถุนาหรือ2539ก็คงจะเรียนล้านจะไปถวายท่านในร่วในวังต่อไปแล้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชานุเคราะห์สมเด็จประเทศไปที่ท่านต้องราชานุเคราะห์เด็กยากไร้ยากจนชายแดนถึง700คนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติทั้งนั้นแต่ประเทศนี่ท่านเห็นการกลายบอกหลวงพ่อคะได้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ยมันยากไร้ยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการร้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนแล้วประเทศเนี่ยท่านทรงประชนพรรษาแค่40เท่านั้นท่านยังช่วยเหลือประเทศชาติเช่นเดียวกันอาตมาก็ไปร่วมกับท่าน 100,000 บาทราชานุเคราะห์เด็กยากจนหลวงพ่อคะถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทำดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้นในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะก่อกบฏต่อชาติไหมจะก่อการร้ายในสังคมไหมในตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดเนี่ยมา2วันนี้ให้เครื่องพิมพ์ตำรวจไปเอาอย่างดีจะแค่ยาวตีบัญชีได้ใช่ไฟฟ้าเดี๋ยวตำรวจอำเภอพรมให้ไปเครื่องแล้วไม่ดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็ให้ไปเครื่องเนี้ยให้ไปทุนส่วนตัวนี่เอาให้ทำบุญทั่วโลกเลยไปยุโรปมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเด็กญาติส่วนทั้งโลกเทย่ามให้เลยเทหมดเลยนี่เราช่วยเด็กทั่วโลกเราจะได้มีบริวารทั่วโลกบริวารดีด้วยนะบางคนเนี่ยเห็นตัวจริงๆมีเงินมีทองไม่ตามพระไปในเครื่องบินหลายองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทำบุญให้หมดโอ้จะเอาไปดูเป็นพิพิธภัณฑ์เอาตามใจเราเทย่ามให้องค์เดียวทำบุญกับเขา
ไอ้บริษัทหรือไอ้มูลนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งแล้วก็ทำบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาติพี่น้องทั่วโลกมีญาติสนิทญาติสนิทมิตรหายทั่วโลกเขาไม่ทำก็เรื่องของเขาเราก็เป็นพระภิกษุไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะสตางค์เดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติโยมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นให้โยมพ้นทุกข์โยมก็มาถวายตมาบาทสองบาทก็ไปทำให้หมดนี่บัดนี้สปอสปจปฐมศึกษาแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขา7ล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปแล้ว 340,000 บาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมก็ถวายส่วนตัวสามารถทำได้ทุกๆอย่างนานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้ไปรับไปแล้ว 340,000 บาทที่โยมให้ตมามานะขออนุโมทนาร่วมกันเถอะเอาบุญร่วมกันอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปนักเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกไปแล้วขอฝากไว้นี่เราตั้งธนาคารก็สารได้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเศษเท่าไรจำไม่ได้นี่วันนี้ท่านมีชาการท่านเอามาเคยตั้งธนาคารน้ำประท่านช่วยน้ำทั่วไปเลยก็ทหารก็ช่วยจะตั้งโรงอุตสาหกรรมของทหารขึ้นขายดีขายดีมั่งมีที่สุขทหารตกกระเถียนหรือออกจากราชการกฎเกณฑ์พิธีการ2ปีจะได้มีวิชาติดตัวไปท่านคิดการไกลมากพลตรีสมศักดิ์แสงจันทร์เลิศพร้อมด้วยครอบครัวของท่านท่านก็มาบวชที่นี่ท่านมีสติปัญญาก็คือกรรมฐานมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวคนนั้นมีปัญญาคนที่ไร้สติขาดเหตุผลไม่มีปัญญาหรอกทำอะไรก็ทำเสียหมดทำไม่งอกงามไม่งอกเงยแต่ประการใดทำแล้วหดหมดอะไรใจอยากจิตใจก็ลดราคาออกมาอย่างนี้แล้วยอมจะเอาอะไรมานั่งกรรมฐานตั้งใจหรือไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะทำงานด้วยไม่ความตั้งใจถ้าทำด้วยศรัทธาตั้งใจทำต้องเสร็จไม่มีงานไหนที่จะเหลือวิสัยมนุษย์แต่ทำด้วยความตั้งใจไหมเปล่าทำเพื่อสังคตานี่จะทำก็ทำนึกไม่ทำก็ไม่ทำแล้วงานเนี่ยมันจะเสร็จทันทันเวลาไหมไม่มีโอกาสนะเราอยู่ในโลกทั่วคราวเดี๋ยวต้องคืนของเข้าไปหมดเนี่ยของคืนเราสมบัติมนุษย์เดี๋ยวเราก็ตายตายไปแล้วต้องคืนให้โลกมนุษย์ไม่มีอะไรติดไปเลยนะที่ติดตัวไปก็คือบุญกุศลที่เราสร้างกันเองประทับใจติดใจเราก็รู้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปมันเป็นอย่างไรก็สามารถจะติดดวงวิญญาณเราไปสู่สัมปริยภพลาลบในภพใหม่ต่อไปอย่าหลงโลกมนุษย์นักเลยอย่าโยมบางคนแก่จะตายเหนียวแน่นไม่อยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์รวมทรัพย์สมบัติไว้ตายไปแล้วลูกมันก็แย่งกันหลานมันก็แย่งการฟ้องร้องโรงศาลกันมากมายใช่หรือไม่นี่แหละบาปเห็นชัดๆตายไปแล้วยังมีบาปติดไปไอ้ลูกหลานมันแย่งกันเก็บรวมไว้ให้มันแย่งกันมาจะเก็บเอาไว้ทำให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติกับศาสนาพระมหากษัตริย์นะไม่มีเลยแต่ไม่ว่ากันนะแล้วแต่บุญของโยมแต่โยมมีบุญก็ทำคนที่ไร้บุญวาสนาไม่ค่อยอยากจะทำบุญไม่อยากจะมีความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นตลอดกาลเวลาขอฝากว่าอย่างนี้นะในวันนี้อาตมาก็อาพาธหนักก็ต้องจนใจแต่ก็ต้องชี้แจงแสดงไปให้เข้าใจจงได้